ตัวก็น่ากลัวเลยสัตว์ครับก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับซินาสเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ในเกม Dead Space ภาค2นั่นเองโอ้ว้าวเออyou will not even take advantage any online feature inter player content โอเคช่างมันครับมันเหมือนจะให้ล็อกอินเมลไปเริ่มเลยดีกว่าเนาะ continue current game มันไม่มีครับกูต้อง new game ครับเอาเป็นโหมดอะไรดีปกติผมก็เล่นโหมดธรรมดาเนาะแค่ชั่วนี้จะง่ายครับปกติก็เล่น normal งั้นก็เล่น normal ต่อไปครับแค่ normal กูก็กีจะตายอยู่แล้วเยี่ยม ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากเราได้หนีออกมาจากดวงดาวชื่อเฮียอะไรแล้ววะเอาว่าฆ่าบอสเสร็จเราก็ขึ้นยานกลับมาคนเดียวครับแล้วก็ยังมีภาพหลอนของนิโคตามหลอกหลอนนะฮะมึงจะหลอนไปไหนเนี่ยไอสัตว์โอ้ยอีเหี้ยมาอีกแล้วเหรอเหี้ยน่ากลัวโอเคโอเคenjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you. ขอบคุณอะไรกัน For just pushing me to do this. อ๋อคุณที่ช่วยผลักดันให้ฉันทำเรื่องนี้นะคือเหมือนตอนแรกที่จะได้ไปอิชิมุระกันก็เพราะว่าเหมือนไอแจ็คเป็นคนชวนนิโคให้ไปอิชิมุระนั่นเองโอเคIsaac. You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. What was her name? เธอชื่ออะไรคนแฟนเก่าที่นายฝันถึงอยู่ตลอดชื่อนิโคนั่นไงมาแล้วเราหมุนได้ด้วยครับ Just once. I love you. I loved you. Yeah.ก็ยังจะมาหลอกหลอนเราอยู่ Nicole Brandon Nicole Brandon She was a senior medical officer stationed aboard a planet cracker class vessel มันเป็นหน่วยปฐมพยาบาล USG หน่วยปฐมพยาบาลของยานอิชิมุระของภาคที่แล้วนั่นเอง I understand communications went down shortly after their arrival You were part of the repair mission เหมือนเราโดนจิตแพทย์ครับเหมือนเราจะเป็นโรคเป็นจิตอ่อนๆ เหมือนหลอนโอ้เห็นมาร์กเกอร์ด้วยสัตว์ฉันเจออะไรบางอย่าง The marker Did you have contact with this marker เฮ้ยมาอีกแล้วไอ้สัตว์มาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้ว Make us whole.ว่ายอะไรไอแซคโอ้ shit มึงตลอดเลยครับเอาสกูสลบไอแซค can you hear me ไอแซคได้ยินไหม Dana I found Isaac Clark repeat I have him great work Franco be careful Dana ฉันเจอไอแซคคลาร์กเหมือนเราเป็นคนไข้แล้วกับ Where am I ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย I know you're confused right now Okay I can explain everything but you gotta trust me okay ตอนนี้ฉันยังอธิบายทุกอย่างไม่ได้ตอนนี้มันอันตรายมากเออโอเครู้แล้วว่าอันตรายจริงๆโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้อีเหี้ยเออจ้าอีเหี้ยแล้วทำไมต้องมาโอ้อะไรกับกูมากมายสัตว์มาถึงโอ้ฟันโก้ตายไปแล้วครับรันครับรันโอ้ชิตอีเหี้ยอย่าทำกูสิเอาตายเอาตายแล้ว
อะไรเนี่ยมาถึงกูตายเลยอีเหี้ยภาคนี้มึงควยอะไรวะเอาง่ายๆมาถึงเราต้องวิ่งก่อนครับเพราะว่านะเหมือนยานกำลังตอนนี้เราอยู่เหมือนจะเป็นที่ปฐมพยาบาลเลยสักอย่างแล้วเราต้องระวังตัวโอ้ยเชี่ยพ่อมึงตายยายมึงเกิดด้วยเชี่ยโอ้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 วิ่งผ่านไปเลยอู้ล่าล่าล่าฉันจะบินไปไหนดีไอ้เหี้ยฉันไม่กลัวอะไรหรือเปล่าไม่เอาฉันกลัวขอโทษไปแล้ว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 โอ้ชิตแมนพ่อมึงตายเหรอมาทำไมให้อายเออไงสัตว์ยามาซ่าพี่ไม่ชอบนะโอเคปะโอ้เหมือนเราถูกมัดมืออยู่ครับแล้วเราไม่สามารถทำเหี้ยอะไรได้เลยตอนนี้โอเคมีเซฟสเตชันครับเซฟก่อนเลยจะได้ไม่ต้องกลับไปเริ่มไปวิ่งฝ่ามาราธอนเหี้ยอะไรอีกสัตว์กูเซฟก่อนโอเคไปเลือดนี่แดงแป๊ดซึมเหี้ยไม่มีมือแล้วมึงเปิดประตูได้ไงวะใช้พลังจิตเฮ้ยมีคนเย่เฮ้ยเฮ้ยอู้อู้เอามาถึงก็ยิงแล้วไงเอาสมน้ำหน้าไงนี่แหละคิดร้ายกับเราไงเรามีพลังวิเศษครับเราคุมมอนเตอร์ได้โทษเราเพอร์เจอร์ไหมอุ้ยแย่ yeah. ลงมาเป็นซากให้กูเห็นกูคงไม่คิดถึงอะนะโทษโอเค go 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 สักครู่นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอลองเช็คคลิปที่อัดแป๊บนึงนะจ๊ะแม่งกดแท็บไม่ได้ว่ะใน Origin ช่างเถอะคือ Dead Space ภาค1ผมเล่นในสตรีมครับแต่ภาค2 3จะอยู่ใน Origin เนาะอยู่ใน Observation Room โอเคเราเข้ามาในห้องอะไรสักอย่างครับผมทำไมวางโต๊ะเกะกะอย่างนี้ไอสัตว์เฮ้ยมีคลิปอะไรด้วยดูหน่อย My eyes looking much better today yes don't you think ครับ It hurtsStill hurts? Yes, ยังเจ็บอยู่หรือเปล่าดูหน่อยครับขอดูหน่อยโอเคฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วนะ First thing tomorrow talk about what you saw today Come on Strauss I'm here to help you Tell you คือใครครับ It was black Deep black and glowing red with symbolsคือทำไมเหมือนยานนี้เป็นยานรวมคนไข้อะแบบใครที่มีอาการป่วยทั้งทางร่างกายหรือทางจิตก็จะมารวมอยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเอาเดินผ่านได้ก็ไม่บอกไอ้สัตว์กูก็โง่ไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ครับถูกละโอเคโอ้ shit manเหมือนยานถูกพวกตัวเหี้ยโจมตีจะเรียกแม่งว่าอะไรดีสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนเฮ้ยวันดีเพื่อนรักโอ้ยเชี่ยไอ้เหี้ยอย่าทำกูอู้โอ้ไม่กอดคนไข้หมายเลข4ฉันจำแกได้นะไทแมนบอกว่าพวกเราจะถูกกำจัดใจเย็นๆฟังกูเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยโลดโอเคเราจะออกไปด้วยกันเฮ้ยโอ้ชิตอ้าวโอเคเพื่อนรักใจดีนะเราเนี่ย There's no escaping from what I've done Take it easy buddy Just take it easy เฮ้ยใจเย็นๆมันมีทางออกเสมอน่ะไอ้แซคกล่าวไว้2013ครับแม่โอเค It's red โอเคเซลพ็อกกับแฟลชไลท์ในวอลล็อกเกอร์โอเคมีเฮลแพ็กกับไฟฉายอยู่ในล็อกเกอร์นั่นเองมึงเอาไปเลยกูไม่ต้องใช้แล้วโอเคครับเพื่อนขอบคุณครับโอเคใช้ take it เก็บครับเก็บโอเคเติมเลือดกด Q โอเคครับได้แฟลชไลท์มาละ We're all gonna burn for what we did to you เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเหี้ยเอ้ยเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอ๋อพวกเราทุกคนจะถูกกำจัดอะไรประมาณนั้นมั้งเหมือนทุกอย่างที่เราทำเพื่อนายอ่ะอีโง่เอ้ยแม่งกระทืบศพได้เปล่าวะเออ
ช่างแม่งไปครับโอ้นี่คลาร์กไอซาคลาร์กใช่ไหมมึงเป็นใครเนี่ยI'm the one trying to rescue you. Yeah, don't you dare, nah. What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on age 7. Age 7. How do you know all this about me? มึงรู้ได้ไง? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? ทำไมกูต้องเชื่อมึงด้วย? Fuck. Just follow the route I'm sending you. Okay. ไปตามทางที่ฉันส่งให้แล้วกันครับผมโอเคตามได้แล้วหรือเปล่ายังก็คือเดียน่าเหมือนส่งข้อความเข้ามาประมาณให้ไปตามทางที่มันบอกครับเราต้องเชื่อเขาอะไรงี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อถือได้ไหมนะครับเพราะจากภาคที่แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเราโดนคินด้าหลอกนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ไอแซครู้สึกหวาดระแวงนะครับว่าเออเราจะโดนหลอกหรือเปล่าไอแซคเลยกลายเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นอีกแล้วโอ้ชิตแมนแม่งเอ้ยโลเคเตอร์โอเคไปทางขวาเนาะเอ้ยอ๋อมันเลือกได้ด้วยโอเคออบเจคทีฟก่อนครับโอ้ยใครเดินผ่านไปไหนสัตว์กูตกใจกูขอกระทืบหน่อยห้องนี้มีแต่คนตายครับอืมกินดิตายหมดแน่เปล่าไอ้สัตว์จะกูเดินผ่านแล้วมึงลุกขึ้นมากูตบนะนั่น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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหพ่อมึงตายไงสัตว์นาฬิกาไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้แหละถูกแล้วใช่นะโอเคครับเมื่อกี้มีตัวอะไรเดินผ่านไม่รู้แต่เราก็จะไม่กลัวเราจะเดินต่อไปครับไม่มีคำว่ากลัวอะไรทั้งนั้นไอ้สัตว์เซฟหน่อยเป็นไปได้อยากเซฟทุกจุดครับอย่างที่บอกว่าน่ากลัวนะลองเซฟไปตรงที่2แล้วกันเผื่อมีอะไรผิดพลาดโอเคจ้า Go girl let's go guys Hello โอ้ยรีบปิดจังเลยสัตว์ Nobody here Yes I think not Da-da-da. โอ้บรรยากาศแม่งอีเหี้ยรีบไปแล้วกลัวโอ้ไม่เป็นไรโอ้ Isaac shitใครเรียกกูวะ What the hell man มันเราจะมีอาการหลอนทางจิตอยู่จริงๆนะครับโอเครีบคานหน่อยโอเคไปเรื่อยๆครับโอ้ยแล้วทำไมต้องมาอยู่ในท่อเดียวกันในสัตว์นี่ถ้ามันเลี้ยวกลับมากูตายเลยเนี่ยกูทำอะไรไม่ได้เลยครับกดตบอะไรไม่ได้สักอย่างได้แต่คลานบางทีพวกเอเลี่ยนนี่แม่งก็โง่นะนั่นไงไอสัตว์กูหล่นเลยครับผม Isaac what happened are you alright ยังโอเคเปล่า helping me if Tidman finds you มึงช่วยกูทำไม including me not if you follow my route I don't like this you don't have to like it just hurry before you get locked คือเอาง่ายว่าไอตัวที่ชื่อไทแมนอ่ะมันจะหาพวกเราทุกคนแล้วฆ่าทิ้งครับไอแซคบอกรวมถึงกูด้วยใช่ไหมก็เดียน่าบอกว่านายจะไม่ถูกฆ่าหรอกถ้าสมมุตินายทำตามที่ฉันบอกโอเคอันนี้อะไรวะเทเลคิเนซิสแอคทีฟโอ้แล้วกูถอดออกทำไมเหมือนจะต้องอ๋อล้วงครับเหมือนเราต้องแฮกโอเคแฮกแล้วแล้วก็ได้คิเนซิสมาใช่เปล่าคิเนซิสใช่โอเค loose object ให้หยิบอะไรได้บ้างล่ะหยิบนี่ได้วะ hold kinesis then press อ๋อก็เอาไว้ยิงกระจกนั่นเองอ๋อเพราะว่าตรงนี้เป็นห้องที่เราออกไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องเหมือนต้องพังประตูออกไปเนาะนี่อย่างนี้เฮ้ยปีศาจมาโอ้ shitอ๋อมันใช้อย่างนี้ได้ครับโอเคเอาไว้ยิงปีศาจนั่นเองทำไมต้องเรียกว่าปีศาจเรียกว่าเอเลี่ยนแล้วกันเฮ้ยยิงไม่โดนใจเย็นๆเฮ้ยยิงไม่โดนอย่าเข้ามากูบอกอย่าเข้ามาหมดยังวะอุ้ยแต่ยิงแรงกว่าปืนเยอะเลยว่ะนี่ไง
อ๋อต้องไฟล์อ็อบเจกต์นะครับถึงจะดรอปของโอเคภาคนี้คือถ้าอยู่เฉยๆไม่มีการดรอปของให้เราแน่นอนครับนะไปต่อเลยอย่างน้อยตอนนี้ก็อุ่นใจครับเราสามารถใช้อาวุธโจมตีได้แล้วถ้าเจอเอเลี่ยนอะไรก็ยังพอทำใจสู้หน่อยสัตว์โอเคครับได้คิเนสิตมานี่ก็ค่อนข้างจะอุ่นใจครับว่าคิเนสิตเป็นพลังแม่เหล็กที่สามารถใช้ได้ไม่จำกัดนั่นเองและตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะไอสัตว์มีเงื่อนให้ถืออย่างนี้โอ้โหตกกระจายเอ้ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวทีละตัวทีละตัวโอเค2ตัวอันที่2อันที่2โอเคเอาอันอื่นเอามาได้ไหมเอาขึ้นมาโอเคอันนี้เป็นเขี้ยวแล้วก็ยิงได้ด้วยสัตว์โอเคครับเรียบร้อยคือพวกไออะไรคุมๆที่อยู่ตามตัวของเอเลี่ยนเราก็สามารถเอามายิงได้เหมือนกันนะครับคืออะไรก็ตามที่เป็นอ็อบเจกต์แหลมๆเนาะภาคนี้ข้อเสียอย่างนึงครับคือปกติเนี่ยภาคที่แล้วเราสามารถตบมอนเตอร์พอมันตายปุ๊บมันดรอปของเลยแต่ภาคนี้เราต้องเดินไปกระทำชำเรามันให้ของดรอปไม่งั้นของก็ไม่ดรอปนะครับก็คืบเอาของหน่อยสัตว์โอเคไปต่อเอาเหล็กมาด้วยอันนึงนะครับเพื่อความอุ่นใจครับผมมีอะไรไหมวะโอ้อาวุธเต็มเลยเห็นป่ะด้านล่างเป็นเหล็กเยอะมากอ๋อด้านล่างก็ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะโอเคงั้นไม่มีอะไรมีของให้เก็บก็เก็บครับเฮลท์แพ็คถามว่าจำเป็นไหมก็ยังจำเป็นนะครับเพราะว่ามันยังสีเหลืองอยู่แต่ว่าเรายังไม่เติมตอนนี้เติมก็ได้สัตว์ไม่รู้สึกกลัวแบบบอกไม่ถูกอ๋อกล่องเปลี่ยนรูปแบบเนาะเฮียนี่ตายยังเนี่ยไอตัวที่นั่งอยู่ผมไม่ไว้ใจมันเลยครับจากใจนะโอเคแปลว่ามันตายแล้วเนาะทดสอบด้วยการเอาอะไรยิงใส่ครับจะดีที่สุดนะนั่งหาพ่อของไอสัตว์ใครเฮลอะไรโอเคไปช่วยเขาครับเฮลครับมาแล้วเพื่อนรักว่าไง นี่อะไรวะ Jesus man help me would you fucking help me stop surgeon cutter stop หน่อย calm down I'll cut you out of there โอเค is that a tissue laser นั่นพาร์ตมาครับนั่นพาร์ตเตอร์ครับพาร์ตมาคัตเตอร์ใช่มั้ยโอ้ยชิบหายเอาเหี้ยโอ้ลาก่อนเพื่อนรักไม่เป็นไรได้ปืนมาสังเวยชีวิตเพื่อนรักไปนะครับดีจ้าว่าไงเพื่อนโอเคการใช้เหมือนภาคที่แล้วนะครับก็คือยิงออกไปแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรยากมาครับมากี่ตัวก็มาอ้าวเหี้ยยิงไม่โดนเดี๋ยวก่อนแม่งไม่แหลมพอตายยังวะตายแล้วนะโอเคGuysไปครับเราต้องถืออะไรแหลมๆไว้เราเสมอเนาะประหยัดกระสุนดีครับเพราะว่าเนี่ยไอตัวนี้ก็ยังไม่ตายส่งเคาะเขาให้ตายซะแล้วเขาก็ไม่ตายว่ะห่วยมีอะไรให้เก็บไหมมีกระสุนครับนี่ก็กระสุนสุดยอดครับสุดยอดกระสุนเยอะๆนี่ผมชอบมากเพราะผมเป็นคนใช้กระสุนค่อนข้างเปื่อนนะใครได้ดูผมเล่นพัทภาคหนึ่งไปอุ้ยเยี่ยมาเป็นคนเลยสัตว์ตกใจจะเอาแหลมๆอ่ะมีบ้างอันนี้แหลมๆบ้างแหลมไหมเฮียนี่ก็ไม่ตายสักทีส่งเคาะหน่อยตายดิอ้าวนิ่งเลยเอากระสุนมาด้วยไอ้สัตว์ตรงนี้มีตู้ให้เก็บของครับคือพยายามเล่นเกมนี้เนี่ยคุณต้องพยายาม สังเกตสิ่งแวดล้อมเนาะว่าบางทีมันจะมีพวกไอเทมซ่อนอยู่ผมเห็นนอนๆอย่างนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจนะผมพูดจริงๆ Isaac it's DanaYou have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Okay. Thanks. รู้หมดแล้วอะไรที่พยายามจะสอนเราเพราะว่าภาคหนึ่งเราก็เจอมาหนักนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องสอนมากก็ได้นะเดียน่านะเสื้อเอามาใส่ได้ไหมไม่ได้วะ
ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้เนี่ยประตูก็รีบปิดมากเลยภาคนี้ประตูรีบปิดมากครับสุดยอดโอ้โอ้ไอมาสี่คนนะจ้าอะกระทืบให้หมดมีเซฟด้วยครับไม่เซฟดีกว่าขี้เกียจละเซฟควยอะไรทุกอันใช่ไหมเออไปบ้างไปลุยกันบ้างลุยสู่โลกกว้างทำไมกระจกไม่แตกวะ Yo what's up guys โอ้ห้องกว้างแบบนี้เอาซะเดินไม่ออกเลยสัตว์มีอะไรให้เก็บไหมกระทืบก่อนให้ไปทางนู้นสินะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีอะไรให้เก็บบ้างมีเครื่องบินครับตรงนี้เป็นเหมือนอควาเรียมเล็กๆนะฮะกูมีเครื่องบินด้วยสัตว์มาพร้อมสู้ทุกสถานการณ์เราจะยิงไอพ่น7788เข้าไปโจมตีโอ้โอ้โหตกใจไอสัตว์กูตกใจมากกูตกใจมากๆเลยด้วยอ๋อชิตนั่นไงโอเคนัดเดียวครับบางตัวถ้ายิงแม่นๆก็นัดเดียวนะว่าพวกนี้มันจะมีจุดอ่อนของมันก็คือไอตัวที่เข้าไปสิงมันนั่นเองก็คือถ้ายิงตรงนั้นได้ก็จบตรงนี้เหมือนจะเห็นของครับเครดิตเก็บให้หมดโอ้ยศพไอสัตว์โอ้ยโดยรวมภาคนี้สำหรับผมก็ถือว่าน่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวอยู่โอ้โอ้มีของให้เก็บครับผมสัตว์เอามามีอะไรอีกเอามาให้หมดอ่ะคือมึงมีควยอะไรมึงเอามานะนี่กระทืบเอากระสุนหน่อยไปครับให้เข้าประตูนี้ก็เข้าครับเราเป็นคนเชื่อฟังนะครับว่าเดียน่าเก่าไว้ว่าให้เดินตามทางที่เขาบอกนะฮะอย่าดื้ออย่าซนนะครับเด็กดีโอ้วัดอ่ะฝากอ๋อสอนเพิ่งมาสอนกูรีโหลดเนี่ยนะไอ้สัตว์กูรีโหลดไปเป็น10รอบแล้วเหี้ยทำไมคนนี้ตายน่ากลัวกูโยนเขาเป็นของเล่นเลยขอโทษนะคือบางทีศพมันก็เบาบางเกินไปนะฮะเราก็มีความสุขที่จะได้กระทำชำเรามันนั่นเองประสบ What's up guys ยังไม่ได้สแตทสิทธิ์เลยว่ะห้องแบบนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยกูโคตรเกลียดเลยเก็บให้ทางไหนทางซ้ายขอไปตรงนี้ก่อนHello guys นี่ไงมีของจริงเนอะเราไม่พลาดหรอกครับคือกระสุนพัดมาคัตเตอร์เนี่ยจำเป็นชิบหายเลยเฮียโอ้ what's up เฮ้ยมีคนด้วยโอเคโอเคไปใครวะแม่งบอกให้ตามเราก็ควรจะตามครับทางไหนเพื่อนเอ้าไอ้สัตว์เอ้าโอเคฉันเป็นผู้ป่วยหมายเลข5นายจำฉันได้ไหมมึงเป็นใครวะไอ้สัตว์แต่ที่รู้ๆคือเราเป็นผู้ป่วยหมายเลข4ครับโอเคกรรมไอ้แจ็คปากหมาใส่เดียน่าครับบอกว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือของมึงนะอย่าเข้ามาดูบอกอย่าเข้ามาโอ้เชี่ยละโอ้ชิตโอ้ยิงโคตรมั่วเลยจังหวะนี้ครับขอแหลมๆหน่อยครับโอ้ยเชี่ยยิงไม่โดนเลยครับเข้ามาใกล้ๆแล้วจะยิงยากมากครับเพราะมันจะไม่ค่อยชูคุณยิงมั่วเหรอยังไม่ตายเปล่าโอเคเรียบร้อยโอเค you're right I do need your help คือไอ้แซ็กต้องงอเดียน่าครับจังหวะนี้ Tidemen's your enemy not me
All right, I found you a new route. Tigerman คือศัตรูของเราครับแต่ไม่ใช่ฉันนะคือไรน่าเขาตั้งใจมาช่วยเราจริงๆครับดังนั้นเราต้องเชื่อใจครับเพราะตัวนี้มี power not หนึ่งอันอ๋อโดนสัญญาณถูกแจมมิ่งไปครับก็คือโดนรบกวนนั่นเองใครที่เล่น Payday 2จะรู้นะครับว่าแจมมิ่งก็คือเครื่องมือรบกวนสัญญาณนั่นเองนะข้างบนมีอะไรไม่เป็นไรไม่ไปละรีบไปต่อดีกว่าเดี๋ยวสับ guys เรามีการตรวจเช็คศพเสมอครับคือเราจะไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นครับอะไรที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยเราจะไปคิดว่ามันตายแล้วจริงๆนะเพราะพวกเหี้ยนี่มันเกรียนครับพวกปีศาจหน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยแม่งชอบแบบแกล้งตายแล้วก็แอบหลับดีครับไอสัตว์เดี๋ยวรู้เลยนะฮัลโหลสับ guysตรงนี้มีออบเจกต์ครับให้เราไปประตูนู้นแต่ว่ามีของให้เก็บเทคล็อกนั่นเองแท็บทูรีดจริงๆเทคล็อกนี่ผมไม่เคยมองว่ามันสำคัญเลยนะช่างแม่งครับเฮ้อต้องโรเลตเมาส์แล้วก็คลิกเหรออ๋อต้องหาจุดอ่อนครับแพ็กเหมือนภาค3นั่นเองโอเค1ทีสองทีสามทีโอเคครับเรียบร้อยโอ้ชิตตัวเหี้ยอะไรมาโอ้ตายเฉยอีเหี้ยแม่งวิ่งมาง้างใส่กูทีเดียวตายพ่อมึงดิสัตว์ขี้โกงอย่างไรสัตว์นี่เดี๋ยวรู้เลยคือตอนนี้เหมือนจะได้สเตซิสแพ็กครับดังนั้นก็เป็นบททดสอบนั่นเองมาดีที่เซฟไว้ไม่งั้นวิ่งไกลเลยเนี่ยโอเคครับโอเครู้จุดแล้วมาแฮกกันเถอะแฮกไม่ยากครับหมุนเมาส์นั่นเองบูทบูทบูทโอเคอ้าวเหี้ยโดนไฟช็อตไอ้สัตว์เอาใหม่แฮกใหม่ครับโอเค2ทีอีกทีเดียวได้แล้วตัวอะไรมาไอสัตว์มารอบนี้มึงมาเลยหยุดนิ่งๆนอนไปซะเรียบร้อยครับ Headshot ได้ Star Seed Pack มา Star Seed โทษติดอ่าน Star Seed ตลอดนะมีสแตทสิทธิ์ให้เติมรัวๆครับตรงนี้สามารถใช้สแปมได้นั่นเองฮะไปไหนต่อเอ้ยไม่ได้จะเอาเซฟไม่ได้จะเอาเบนช์จะเอาออบเจกต์ครับโอเคไปทางนี้อ้าวแล้วให้กูทำอะไรนี่อีดอกแล้วให้ทำอะไรไอ้สัตว์ต้องเก็บเช็คล็อกก่อนป่ะโอเคเก็บละอ๋อเหมือนไม่ดุงนี้โอเคเรียบร้อยเปิดประตูแล้วครับอ้าวจัดอ๋อรู้แล้วก็สโลว์ไว้ครับแล้วรีบวิ่งไปเลยโอเคผ่านมาได้สุดยอดโอ้ยเป็นไรอ่ะเหมือนโดนกดเลยว่ะโอ้ยสัตว์หยุดนิ่งๆหน่อยสัตว์ยังอีกกว่าจะตายเหี้ยเปลืองกระสุนอู้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นคุยกันก่อนยังไม่ตายเหรอมึงยังอีกเหรอโอเคตายแล้วเชี่ยเริ่มมีตัวแปลกๆแล้วตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวใหม่เลยนะภาคที่แล้วไม่มีนะไอตัวพ่นกดเนี่ยถ้ามีกูก็กรี๊ดแล้วครับ power not ครับระยะไกลสุดยอดสแตสิตมีน้อยครับต้องใช้อย่างประหยัดนะเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไอสัตว์โอเคบ่นปุ๊บเงียบเลยว่ะมึงเอาไงอู้เฮ้ยจริงเราควรจะกระทืบศพเมื่อกี้เนาะ
มันจะได้เอาไอเทมออกมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ขี้เกียจเดินย้อนกลับไปละรอลิฟต์แป๊บไม่ชอบปรับเป็นเซฟสเตชันงงตัวเองโอเคครับไปต่อภาคนี้ทำกราฟิกสวยขึ้นมากครับแล้วก็ยังไม่กินสเปคเหมือนโอ้เชี่ย What the fuck What the fuck เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรออาพ่องดิอาเฮียอะไรควายอะจะวากก็วากเร็วๆครับผมเมคอัพโทรพ่องสีเฮียกูเงือบเลยเหมือนเรายังเห็นภาพหลอนอยู่ตลอดเวลาครับแย่จริงภาคที่แล้วคงเจอเรื่องร้ายๆมากเกินไปโอ้ยพ่อมึงลูกโป่งแตกกูก็ตกใจได้ภาคที่แล้วคงเจอเรื่องลายๆเยอะเกินไปครับภาคนี้เราเลยแบบค่อนข้างจะประสาทหลอนแฟนตายทั้งคนนี่เนาะแม่เป็นใครก็แย่เมื่อกี้เหมือนจะได้ power knot อันที่3มาแล้วดีดีดี question โอเคออกซิเจนครับจังหวะนี้ออกไปโอ้ shit man เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไงอะโอ้ชิตเฮ้ยมันจะน่าจะให้ยิงซ่อมไหมน่าจะยิงซ่อมนะโอเคเรียบร้อยครับโอเคสัตว์กูนี่แทบกรี๊ดไอ้เหี้ยเข้าห้องนี้ไปครับโอเคพลาสมาเนี่ยจีไอ้เหี้ยนี่ตายไหมไม่อยากเปลืองกระสุนมาหาอะไรมาดึงใส่มันยิงใส่มันได้บ้างนั่นไงกูคิดถูกเลยจริงพวกนี้จุดอ่อนอยู่ที่แขนครับอย่างที่บอกว่ามันโดนสิงเข้าตรงไหนก็จุดอ่อนอยู่ตรงนั้นแหละส่วนมากนะเช่นว่าเป็นร่างบริสิทธิ์ที่มาสิงตรงแขนก็ต้องยิงแขนทิ้งครับจะได้อยู่รอดปลอดภัยโอเคเซฟสเตชันเซฟหน่อยครับผมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่อะไร store ครับผมช็อปมีช็อปเฮ้ยเฮ้ยดีว่ะเหมือนเราได้พาร์ทมาคัตเตอร์ของภาคที่แล้วมาด้วยครับอัปเกรดเข้าภาคที่แล้วโดยเท่ากันทุกประการโอ้โหเกมมันข้ามแพลตฟอร์มมันเนี่ยแบบเล่นจากภาค1ในสตรีมครับแล้วก็มาภาค2ในออริจินมันก็ยังดึงเซฟมาได้อยู่นะครับโอเคเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ชุดเอนจิเนียร์สูตรมาแล้วอย่างหล่อไอ้เหี้ยนี่ดูหน้าครับดูทำหน้าทำตาเข้าไอ้สัตว์เยสหล่อเลยอ่ะโอเคครับก็เสียเงินไป 1,000 นะครับไม่ยอมเสียผัวให้ใครไม่เกี่ยวโทษ inventory โอเคเราได้พลาสมาคัตเตอร์ของภาคที่แล้วมาจริงๆด้วยเนี่ยแต่ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนนี่ไงอันไหนของภาคที่แล้ววะเอ้ากูจะจำได้ไหมเนี่ยไหนดูดิอันไหนคือของภาคที่แล้ววะดูหน่อยนี่ไงรีฟิลโอเคอันบนครับอันนี้จะเป็นพาร์ทมาคัตเตอร์ของอันนี้งั้นอันนี้เราอันอีควิปออกได้ไหมเนี่ยอันอีควิปไม่ได้ด้วยสัตว์ควยอะไรโทษเอาโทษโทษกดผิดอีกกดแท็บ exit โอเคนี่ต้องใช้พาร์ทมาคัตเตอร์อันนี้เพราะว่าเป็นของภาคที่แล้วคือความรู้สึกความแรงเท่าภาคที่แล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเข้าสู่สภาวะสุญญากาศครับ entering vacuum โอเคหมดแล้วแค่นี้อีเหี้ยให้เข้าทำไมวะโอเคเรียบร้อยมีสแตซิสให้เติมตรงนี้คอนเทนเนอร์มานี่เลยลูกโอ้ยเดี๋ยวโอ้ชิตแมนสแตซิสไปก่อน
พวกนี้มันมีจุดสีเหลืองให้เราไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมถ้างั้นเอาไปแดกอีกอันนึงโอเคประสบการณ์จากภาคที่แล้วช่วยภาคนี้ได้เยอะครับหยุดเลยมึงหยุดนิ่งๆโอเคขาดหมดยังไม่ตายเหรอเนี่ยกลัวนะเนี่ยกูยิงจากระยะไกลเลยสัตว์น่ะน่ะยังอีกตายยังวะโอเคเดียน่าตอนนี้ฉันอยู่นอกสถานที่แล้วอยู่นอกโรงพยาบาลแล้วตอนนี้โอเคแล้วครับเพราะว่าเราได้ความสามารถหลักๆคืนมาหมดแล้วนะฮะก็คือบูได้แล้วอ่ะตอนนี้เยี่ยมเยี่ยมโอ้ยนี่ถ้าคนไม่เคยเล่นภาค1มาเจอตัวนี้ผมว่างงเลยนะเนี่ยคือไม่รู้จะสู้ยังไงนี่แบบว่าดีว่ามีเรื่องสแตซิสที่เข้าใจกันอยู่มาช่วยได้ก็เหมือนจะเป็นสถานที่ที่เราออกมาก็คือโรงพยาบาลจริงๆนั่นแหละเป็นที่รักษาพวกผู้ป่วยทางจิตอะไรทั้งหลายแหละก็นะออกมาก็เจอไอ้เปรตนี่เลยสัตว์ตัวเหี้ยเลยน่ะกูพูดเลยนะกูไม่กลัวเว้ยกูมีปืนมีชุดแล้วคือกูสู้พวกมึงทุกตัวตอนนี้มึงมาเลยนะมึงเข้ามาเลยเพื่อนรักเสียงเคี้ยอะไรอีกนี่อะไรนี่สกอตเทปไอ้บ้าไงเพรสไปไหนวะให้ตรงไปเหรอแล้วด้านล่างมีไว้ทำมะเขืออะไรต้องเดินลงไปเสือกครับนี่มีเงินให้เก็บมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่เสียงบรรยากาศไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ครับโอ้ชิตตกกระจายอ๋อไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนเราต้องเนี่ยมุดท่อไปครับปึ๊บไปจ้ามุดจำบึดมุดจำบึดมุดจำบึดจำบึดจำบึดมุดจำบึดมุดจำบึดวู้เหลียวหน่อยก็ต้องลงท่อด้วยครับสุดยอดไปเลยครับนี่ดูท่าลงซะก่อนหันหลังอย่างนี้โดนจ้วงหลังนี่ตายอ้าวเข้าสู่แชปเตอร์2กันแล้วนะครับแม่อุ้ยอีเหี้ยตกใจได้ไหมโอเคออดิโอล็อกฟาวภาคนี้ดีครับไม่บังคับฟังนะครับก็คือเราต้องกดแท็บก่อนนะครับถึงจะไอ้นี่ได้โอเคเดี๋ยวดูเบนซ์ซิมีอะไรบ้างนะแม่ภาคนี้เหมือนเบนซ์จะอัปเกรดให้เหมือนเดิมว่ะเอ้รีฟิลเอ้ยมันก็เหมือนเดิมว่ะอาจจะเป็นว่าผมลบเกมภาค1ไปแล้วด้วยนะครับก็เลยได้ปืนพลาสมามาแบบของภาค1ก็จริงคือภาค1เล่นจบก็จริงแต่ว่าเราลบเซฟไปแล้วดังนั้นมันเลยไม่รู้จะไปดึงเซฟจากไหนเนาะก็เป็นว่าสำหรับDeath Space พาร์ทนี้แม่งยังไม่มีให้กูเซฟงั้นเดี๋ยวเล่นต่อนิดนึงก็ได้หรือมันเซฟให้แล้ววะออโต้เซฟป่าววะอยากจะรู้เฮ้ยมีรายการขาย 9,000 เชอีดอกเจเวลินกันเฮ้ยน่าสนว่ะเหมือนปืนหอกอะไรสักอย่างไม่เป็นไรไปก่อนหาจุดเซฟดิครับผมเซฟสเตชันต้องตรงไปอีกนะครับโอเคไอ้เหี้ยแม่มดิวิ่งทำเหี้ยอะไรสัตว์ว้าว no กระสุนหมดแล้วเหี้ยที่อะไรเยอะแยะไอสัตว์โอเคเจอเซฟสเตชันแล้วนะครับก็สำหรับ Death Space ภาค2พาร์ทแชปเตอร์ที่1ดีกว่าแชปเตอร์ที่1ก็จบไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับก็เดี๋ยวแชปเตอร์2มาเล่นต่อกันพาร์ทหน้านะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีลาไปก่อนบ๊ายบาย Holy shit